สวัสดีค่ะเรามาเปิดดวงสำหรับชาวลัคนาราศีกันเนาะดูสิดวงชะตาเราเป็นยังไงบ้างเนี่ยประจำเดือนมิถุนาเอาว่าในเรื่องของดวงไม่ดีก่อนนะ The days หมายถึง The days หมายถึงว่าชีวิตคุณเหมือนมรสุมนะดวงคุณเนี่ยที่ผ่านมาบอกว่ามรสุมมากเป็นหนี้เป็นสินลงรังมีการสูญเสียคนที่บ้านตายนะญาติผู้ใหญ่คนแก่คนเฒ่าเจ็บไข้ได้ป่วยตายแบบนั้น The days ก็อุปสรรคปัญหามีสินลุมแล้วชีวิตไม่ดีเลยแต่ว่ามันจะจบแล้วนะฟังอาจารย์นีน่ามันจะจบแล้วเพราะนั้นเราไปทำบุญลงศพ 2. เหรียญการเงินไม่ดีที่ผ่านมาลงทุนอะไรก็เจ๊งขาดทุนขายอะไรก็ไม่มีกำไรทุนหายกำไรหดชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะนั้นดูแลการเงินใหม่ให้ดีประหยัดมัธยัสถ์ในเรื่องการเงินนะเงินกู้เงินไว้หรือเปล่าเธอจะไปกู้เงินแบงค์ไพ่เขาบอกเนี่ยรอไว้จะแปดดาบเหมือนดวงชะตาไม่ดีมีเคราะห์แปดดาบนะพึ่งพาใส่ใครไม่ได้เลยในดวงชะตาสุขภาพไม่ดีปวดท้องปวดหัวไมเกรนความดันเหมือนทุกอย่างมันบีบบังคับเราให้เราต้องไปให้เราต้องสู้ให้เราต้องฝ่าฟันให้เราต้องดิ้นรนแปดดาบเพราะฉะนั้นอย่ากลัวมันนะคะมีเคราะห์ก็ไปทำบุญลงศพทำบุญกับคนตายทำบุญกับศพไร้ญาติจะดีทำบุญกับคนไม่ขึ้นดวงปิดทองหลังพระและแปดดาบนะคะพึ่งพาใครก็ไม่ได้มีสินอีลุงตรงนางเลยนะเดอะเดวิลมันก็ไพ่ซาตานแล้วก็ต้องไปขอพรกับพระราหูนะไพ่ไอ้หูอันมัวเมาลุ่มหลงเที่ยวผับเที่ยวบาร์อโคจรต่างๆงานกลางคืนงานร้านอาหารต่างๆนะแต่มันระวังเล่นหวยเล่นการพนันเล่นแชร์ถูกโกงไม่ได้ไม่ได้คืนปล่อยเงินให้เงินกู้ไม่ได้4ไม่ท้าวเอาแหละปัญหามันกำลังจะจบและต่อไปนี้อะไรก็ตามฟ้ามันกำลังจะสว่าง4ไปท้าวนะธุรกิจกิจการอะไรที่มันฝืดมันเครื่องมันขายไม่ได้มันจะขายได้สินค้ามันจะขายดีนะบ้านช่องอะไรอยู่มีหลักมีฐานมีความมั่นคงต่อไป10ไม่ท้าวเอาแหละงานรับผิดชอบหนักเป็น2เท่านะ10ไม่ท้าวมีความกระตือรือร้นหน้าที่การงานมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะได้ขยายกิจการงานอะไรมากขึ้นจัสตินมีความยุติธรรมจัสตินนี่ไม่ต้องห่วงใครตัดสินอะไรเงี้ยชนะใครประกวดราคาใครเสนอบริษัทห้างร้านอะไรดีเอากิจการการค้าขายเป็นไงละคนที่มันแย่ๆเนี่ยฉันว่าดวงเธอจะกลับมาขายของดีนะเธออาจจะขายของมีค่าขายเครื่องประดับมีราคาอะไรจะอาจจะขายได้เป็นเงินมานะบางคนจะมีข่าวดีซื้อหวยอะไรถูกด้วยนะคะซื้อขายทรัพย์สินมีค่าอะไรเป็นทองคำเป็นเครื่องประดับจะขายได้ได้เงินได้ลาบได้เงินจากผู้ชายสนับสนุนได้เงินก้อนฟุกๆถูกหวยถูกรางวัลชิงโชคได้เงินจากบ้านเลขที่ได้เงินจากพันยานพาหนะรอข่าวดีเรื่องเงินไว้กู้เงินหยิบยืมอะไรได้ได้รับการช่วยเหลือด้านการเงินและมีลาบจากคนรักคู่ครองช่วยเหลือนะดวงเนี้ยอ่ะ3ถ้วย3ถ้วยคือดวงชะตาเรานะคะมันจะดีขึ้นมีการพบผู้คนกินเลี้ยงงานสังสรรค์สมัครงานอะไรได้งานทำมีข่าวดีเรื่องงานค้าขายอะไรก็รุ่งเรืองและต่อไปราชาถือไม้เท้าแปลว่างานจะมีความมั่นคงมั่งคั่งขึ้นในตำแหน่งหน้าที่การงานเอาแหละใครจะดูดวงส่วนตัวเสียค่าครูนะคะแล้วก็ไพ่ยิปซีเรียนเปิดสอนโหราศาสตร์สอนออนไลน์ขอบคุณผู้สนับสนุนนี้นะ English School International สอนออนไลน์สอนอนุบาลถึงม.6นะคะสอนผู้ใหญ่ด้วยภาษาอังกฤษนะคะโทรมา0967922666เบอร์นี้ก็อาจารย์นี้น่ารับงานในวงการบันเทิงเล่นหนังพิธีกรอีเวนต์นักแสดงนักพูดผู้ประกาศข่าวรายการทีวีคอมเมนเตอร์รายการเพลงรับแสดงเป็นนักร้องชอบร้องเพลงค่ะจ้างงานได้เลยตามเบอร์เธอนี้0967922666ขอบคุณค่ะ